นี่เจ้าใส่น้ำล่างครกลงไปในน้ำพริกเลยนี่หน่อต้มหม้อๆกับอันน้ำพริกบะถั่วดินคั่วเนาะดูสวัสดีเจ้านี่ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้เอาจะเนี่ยน้ำพริกถั่วดินคั่วสูตรพื้นบ้านล้ำๆกินกับหน่อต้มเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิ่นๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับหน่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่พอใส่หอมขาวกับเกลือลงไปต่ำก่อนเจ้าใส่พริกจีลงมาเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่ถั่วดินคั่วลงมาเลยวันนี้ตำน้ำพริกถั่วดินคั่วกับหน่อต้มมะม่วงเนาะนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยเลยน้ำพริกถั่วดินคั่วนี่เจ้าใส่น้ำล่างครกลงไปในน้ำพริกเลยนี่จะเป็นน้ำพริกถั่วดินคั่วเดี๋ยวเจ้าเราก็ใส่น้ำล่างครกแค่น้อยเนาะคือมันนัวนัวคือมีน้ำเจ้ามันได้กุ้ยน้ำเลยพออย่างอันน้ำพริกตองเหมือนน้ำพริกจิ้งกุ้งเติมแป้งหวานมาน้อยเจ้านี่เสร็จแล้วเขาก็กลนเลยชิมพอก่อนเราเผ็ดก่อนเป็นไงเผ็ดอยู่น้ำพริกมันต้องเผ็ดน้ำพริกมันต้องเผ็ดถึงจะล้ำนี่เจ้าอีแม่เปิ่นต้มหน่อไว้ดูอันนี้คือหม้อต้มมันนะปี๊บ ต้มหน่อมันหนักหน่อก็เลยใส่ปี๊บต้มดูนอเปิ้นต้มปิ๊บเนี่ยอันนี้หม้อต้มปิ๊บของเปิ้นเออหม้อต้มปิ๊บหม้อต้มนออันนี้หม้อต้มนอรุ่นใหม่เจ้านี่ใส่นอได้นักเต็มปิ๊บเลยพอกว่านอจะสุกพอคำอ่ะดูนอต้มหม้อๆกับอันน้ำพริกบะถั่วดินคั่วเนาะดูนี่เจ้าเรียบร้อย